ตอนทุกเช้าเราต้องมีทุเรียนครับวันนี้เป็นกิวของยะลาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ถแถลงความพร้อมก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนโดยผลักดันมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพก็ตอกย้าภาพลักษณ์ทุเรียนคุณภาพจังหวัดยะลานะครับที่อร่อยที่สุดโอ้โหเคลมเลยนะครับครับโดยนายอัมพลพงศ์สุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านบอกว่า การผลิตทุเรียนจังหวัดยะลาในปี2567มีพื้นที่ปลูกรวม1,5401ไร่โดยปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณนะครับ73,358ตันโดยผลทุเรียนรุ่นแรกเช่นมูซังกิงโอชี OG, หรือว่าหนามดำได้ออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนแล้ว ส่วนทุเรียนหมอนทองรุ่นแรกจะเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมิถุนายนครับโดยช่วงที่มีปริมาณทุเรียนหมอนทองออกสู่ตลาดมากที่สุดก็คือช่วงปลายกรกฎาคมถึงกลางสิงหาคมคาดคว่าปีนี้ทุเรียนจะทยอยเก็บเกี่ยวได้ถึงต้นเดือนตุลาคมเลยครับท่านผู้ว่ารจจาชก,การจังหวัดยะลาท่านบอกว่าทางจังหวัดได้จัดทำวาระยะลาเมืองทุเรียนนะครับเป็น แนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทุเรียนของจังหวัดยะลาให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและตลาดทุกระดับรวมทั้งออกมาตรการกํากับดูแลให้พี่น้องเกษตรกรมือคัดมือเคาะตลอดถึงผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในประเทศและส่งออกต่างประเทศอยู่ในระบบปฏิบัติตามมาตรการของรัฐสามารถตรวจสอบได้นะครับตอนนี้ท่านก็เชื่อมั่นว่าการกลับขึ้ืนวาระยะลาเมืองทุเรียนแล้วก็มาตรการที่ออกมาใช้ จะสามารถลดปัญหาทุเรียนอ่อนและก็หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเพื่อได้ทุเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะเป็นมาตรฐานที่รักษาภาพลักษณ์ทุเรียนคุณภาพของจังหวัดยะลาซึ่งเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดให้เป็นที่ยอมรับในระยะยาวด้วยโอเคตอนนี้ทุกจังหวัดที่มีทุเรียนออกมาแต่ก็เคลมกันหมดเลยนะครับโดยเฉพาะานู้ว่านบอกว่าของท่านอร่อยที่สุดแต่ว่ามีคนบอกนะคุณอกีระคราบว่าทุเรียนแต่ละที่มีความอร่อยที่สุดไม่เหมือนกัน เพราะว่า1ดินออสองสภาพแวดล้อมจะมีความสุดรคนละทางกันนะ่ะเ,เพราะฉะนั้นสายรักทุเรียนหรือว่าทุเรียนลรเวอร์ท่านต้องกินให้ครบ<ต>ทุกที่ครับแต่ก็ทยอยทยอยรับประทานกัน <c oughs> แลนย,ยทยอยทยอยกินนะครับอย่าไปกินกันทีเดียวนะ <c oughs> ร้อนในร้อนไหนครนับ <c oughs>